ายแววของเราดีกว่าก้างเต้ซีดีนะคะก็ไปร่วมงานชาริตี้ค่ะมีการประมูลของกันค่ะ3คนนี่บรรดาแฟนคลับทุ่มนะคะ150,000ค่ะเอาของเอาทรงเอาเสื้อมานะคะประมูลกันไป150,000ถ้าไม่มีเงินเนี่ยทำไม่ได้จริงๆเลยค่ะก็เลยคว้า3คนมาเมามอยกับกิจกรรมดังกล่าวค่ะจะเป็นยังไงแฟนคลับรอดูข่าวนี้เลยค่ะไปดูค่ะสวัสดีค่ะมาตามนัดหมายครับวันนี้จะมาประมูลครับนี้ได้เท่าไหร่คะของกลาง 45,000 45,300 ครับครับผมของเท่ได้109,000ไม่ใช่ได้เท่าไหร่นะ41,000 41,000 400ครับ39,999ได้ทำบุญด้วยรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกแบบอิ่มบุญด้วยเหมือนกับเป็นการทำบุญครั้งใหญ่เลยนะหลังจากที่ออกจากบ้านเดซามาแล้วก็จบคอนเสิร์ต10 Years of Love ด้วยเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แบบเป็นการทำบุญที่แบบมีความหมายมากใช่ได้ร่วมกับแฟนคลับใช่ครับแล้วได้ทำงานร่วมกัน3คนด้วยใช่ฮะใช่ครับซึ่งวันนี้ซีดีปวดหัวนะคะปวดหัวครับกินพารามา2 เม็ดเมื่อเช้าไม่ใช่แตกมากหรอครับไม่ใช่ใช่มันเป็นสไตล์เป็นคาแรคเตอร์เมื่อวานสองคนนี้ก็ไปคอนเสิร์ตมานี่ได้แผลด้วยนี่นี่อ้าวโดนอะไรกันมาแฟนโดนลูดโดนลูดสงสารไหมฮะสงสารอยู่แล้วครับเป็นพี่ชายผมก็เป็นห่วงอยู่แล้วครับผมเรามาเคลียร์เรื่องจิ้นดีกว่าใครคู่อะไรยังไงเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้แอบเห็นนะวันนี้แอบเห็นซีดีเต้มาใหม่มาใหม่ใช่วันนี้แอบเห็นแล้วก็กั้งซีดีมีหมดตอนนี้คือทุกคนแล้วถ้าคิดแล้วจริงๆคือทุกคนแล้วใช่ใช่ครับก็ทรีซ้ำไปเลยครับทรีซ้ำไปเหรอรวมพลังครับผมครับผมสามพี่น้อง3สิงห์ใช่ครับผมอยากให้ชื่อบ้านน้องบ้าน3คนบ้าน3คนอ่ะโหวตมั้ยโหวตมั้ยไอ้ก็ถ้ามีก็น่ารักดีครับผมเพราะว่าตอนนี้เรามีเป็นคู่ๆใช่ไหมครับถ้าบ้านรวมกันทั้งหมดมันก็คือทุกคนมารวมกันผมก็เป็นอะไรที่น่าภูมิใจก็ชื่อจะเป็นยังไงขอคิดดูอีกสักพักนึงก็คงเป็นอะไรเกี่ยวกับแบบว่า3พี่น้องเฟี้ยวฟ้าวอะไรเงี้ยเองเลยครับผมเฟี้ยวฟ้าวแน่นอนครับถ้าเรา3คนรวมกันเฟี้ยวฟ้าวแน่นอนบอกเลยเคยคิดมั้ยครับว่า3คนนี้ใครแบบฮอตเนื้อหอมสาวเยอะกันเรื่องสาวเยอะครับเรื่องสาวเยอะมันเป็นเหมือนแฟนคลับเขาชื่นชอบเราแล้วก็ชื่นชอบน้องชื่นชอบพี่เต้อย่างเงี้ยแล้วก็เลยมารวมกันมันก็อาจจะดูมีเยอะอะไรก็เลยไม่ชอบกั้งเฮ้ยไม่ใช่ก็เลยชอบกันทั้ง3คนครับไม่ไงก็จับกันมาเป็นก้อน3คนได้ยังไงใช่ไหมถ้าจะเห็นมิตรภาพของเรา3คนเนี่ยก็เลยแบบเลือกเชียร์พวกเราทั้ง3คนก็รู้สึกดีมากไม่ว่าจะเชียร์ผมกับพี่กั้งผมกับพี่เต้หรือว่าใครก็รู้สึกดีหมดครับครับก็ฝากเชียร์กันต่อไปด้วยครับผมเย้ขอบคุณครับขอโทษนะคะตีกันเลยไหมสองร้อยกิโลกรัมพระเอกร้อยมาแล้วค่ะกันไปนะคะหล่อทั้งหมด3คนเลือกไม่ถูกเลยใช่ไหมล่ะคะ